รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะฮะเราจะมีเมนูเครื่องดื่มแล้วก็ขนมหวานอร่อยๆในสไตล์อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากกันนะครับแล้ววันนี้นะครับผมมีเครื่องดื่มแบบชื่นใจมากๆครับชื่อว่าเมนูส้มออนไอซ์นะครับแหมแค่ชื่อก็น่าสนใจละเดี๋ยวเราไปลงมือทำพร้อมๆกันเลยครับส้มออนไอซ์ของเรานะครับก็คือเอาส้มเนี่ยฮะไปปั่นกับน้ำแข็งนะฮะให้เขามีความเย็นความหอมความอร่อยนะฮะแต่ว่ากิมมิคของเราไม่ได้มีแค่นั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะฮะขั้นตอนแรกนะครับนี่ครับเป็นเนื้อส้มแมนดารินนะฮะเราใช้แบบแช่แข็งนะครับหาซื้อได้ง่ายๆเลยนะครับใส่ลงในโถปั่นครับจากนั้นนะครับเราจะตามด้วยตัวน้ำเชื่อมนะฮะจริงๆแล้วส้มเนี่ยมีความหวานครับแต่ในความหวานเนี่ยเขาก็มีความเปรี้ยวเสมอนะฮะเราจะใส่น้ำเชื่อมลงไปเพื่อให้เขากลมกล่อมมากขึ้นนะฮะตัดรสเค็มนิดนึงนะครับด้วยเกลือป่นนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยอันนี้เป็นเคล็ดลับจริงๆนะฮะอันนี้จะเป็นน้ำชานะครับอาจจะเป็นชาซีลอนก็ได้นะครับเราก็จะชงแบบนี้แล้วก็ใส่ลงในโถปั่นครับเขาก็จะมีรสชาติแล้วก็ความหอมของชามาช่วยดึงกลิ่นของต้มด้วยนะครับจากนั้นก็นี่เลยนะฮะน้ำแข็งครับใส่ลงไปเนี่ยน้ำแข็งที่เราใส่ก็กะให้พอดีกับปริมาณแก้วนะฮะขนาดของแก้วของเราประมาณนี้น้ำแข็งเท่านี้ก็ปั่นออกมาจะได้พอดีนะครับใส่ทุกอย่างลงไปในโถปั่นครับจากนั้นปิดฝาให้แน่นเนาะแล้วก็ปั่นได้เลยเอาละครับปั่นเลยเราปั่นจนเนียนแบบนี้เลยนะครับนี่ได้เนื้อแบบนี้แล้วเราก็จะเทใส่แก้วเสิร์ฟของเรานะครับแก้วของเราทรงสูงแบบนี้จากนั้นก็ค่อยๆเทนะครับแล้วครับเราค่อยๆเทนะครับจนเต็มแก้วแบบนี้เลยนะฮะโอ้โหแค่นี้ก็น่ากินแล้วนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับกับเมนูส้มออนไอซ์ของเรานะฮะเรามีความพิเศษก็คือช็อกโกแลตชิพครับนี่ช็อกโกแลตกับส้มเนี่ยมันเข้ากันอยู่แล้วนะฮะอันนี้เนี่ยส้มหวานๆเปรี้ยวๆนิดๆแล้วก็จะมีช็อกโกแลตชิพเนี่ยให้เราเคี้ยวหน่อยๆอร่อยมากเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูส้มออนไอซ์นะครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยเตรียมเมนูคุกกี้อร่อยๆมาฝากกันครับนั่นก็คือเมนูคุกกี้ซันดรายฟลาวเวอร์นะครับจะน่ากินน่าอร่อยขนาดไหนเนี่ยไปชมพร้อมๆกันในช่วงหน้านะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีหมั่นโถนมนูเทลล่ามาฝากค่ะเริ่มด้วยส่วนของหมั่นโถนมใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะลงในอ่างผสมตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูและน้ำตาลทรายนวดผสมพอเข้ากันเติมนมสดและน้ำมันพืชนวดจนก้อนโดเนียนแบ่งก้อนโดน้ำหนัก100กรัมนำก้อนโดมาคลึงเป็นก้อนกลมแล้วรีดแป้งออกเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเตรียมไว้แล้วมาทำส่วนของหมั่นโถนูเทลล่ากันต่อค่ะใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะลงในอ่างผสมตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูและน้ำตาลทรายนวดผสมพอเข้ากันเติมน้ำและนูเทลล่านวดจนก้อนโดเนียนแบ่งก้อนโดน้ำหนัก100กรัมนำก้อนโดมาคลึงเป็นก้อนกลมรีดแป้งออกเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนำไปวางบนแป้งหมั่นโถนมที่เตรียมไว้ม้วนให้เป็นแท่งตัดเป็นชิ้นเท่าๆกันแ
แล้วนำมาวางลงบนกระดาษรองหมั่นโถพักจนขึ้นเป็น2เท่านำลงนึ่งในรังถึงประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูมันโถนมนูเทลล่าแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ